คนอย่างพี่พูดที่พี่วันยังบอกว่าอย่าไลฟ์ช่วง2ทุ่มเลยใช่อย่างนี้ครับพอหลวงพ่อพยอมเสร็จปุ๊บสุดท้ายพี่พูดสรุปเลยแต่ยังไงก็ขอร้องหลวงพี่ทั้งสองนะฮะอย่าไลฟ์ช่วง2ทุ่มเลยครับเดี๋ยวคนจะไปนั่นหมดสภาพคือจะให้รอน้องทุบโต๊ะข่าวตั้งแต่กี่โมงนะครับอาจารย์ทุ่มหนึ่งฮะถึงกี่โมงฮะสี่ทุ่มครึ่งสามชั่วโมงครึ่งเพื่อดูข่าวบางทีขยี้ข่าวเดียวอยู่ชั่วโมงนึงโอ้โหเพื่ออะไรแล้วประเด็นคือถ้าไม่อยากให้ไลฟ์เอาเราทั้งสองไปพูดแทนไม่ได้คู่เขาอยู่จิตดีคุณจิตดีอุ้ยเฉยมากเขาเป็นฝ้ายแล้วบางทีก็คุณอะไรนะถ้าตอนรถอะไรนะไม่ได้สระมันเขาชื่อมันไม่มีคือตั้งแต่เขาไม่มีคนพ้นเอ้ตั้งแต่เขาไม่มีต่างคนต่างคิดผมเมื่อเขาไม่เคยดูช่องเขาเลยอ้าวทำไมอ่ะเขาเป็นคนอย่างนั้นเฮ้ยก็ใช้ได้นะข่าวเขาก็ดีเขาชอบแข่งกับไทยรัฐแล้วนักข่าวชอบมาด้วยกันใช่ไหมนักข่าวอมรินทร์กับไทยรัฐชอบมาด้วยกันแล้วเวลามาเจอกันก็จะคิงคิงกันหน่อยโอ้คิงคิงไม่ว่าอะไรคิงคิงไม่ว่าอะไรครับหนึ่งคิงเท่ากับอาจารย์ลองเซิร์ชใน Google นะคิงเท่ากับคิงเท่ากับคิงเท่ากับอะไรมีพี่อ้ําส่งมาให้นี่ขอบคุณหลวงพี่อ้ํานะครับอ้อมเท่ากับไม่ใช่อ้อมขออภัยช็อตเท่ากับทำไมขอฝากสำนักข่าวนะฮะทำไมฮะช็อตเท่ากับช็อตนี่คือการอะไรฮะพระอาจารย์ถ้าเวลาบอกผู้หลังมีคนช็อตว่าช็อตตู้อะไรช็อตก็คือการบ่นการดุดูรันทดอ่ะดูรันทดอึมกมุกแหละว้านี่คืออะไรฮะพระอาจารย์ว้าเท่ากับว้าแหละพระอาจารย์เราพูดใส่กล้องพูดแบบประโยชน์นะฮะหน้ามาดามฟันนี่โผล่มาเลยอ่ะพี่รู้พี่วูดดี้มาจริงไหมพี่ไปเจอทีมงานพี่วูดดี้พี่วูดดี้เข้ามาจริงไหมอ๋อแกนอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วอ้าวแล้วใครพิมพ์แอดมินครับแอดมินก็ต้องกับพี่วูดดี้นะฮะนี่อลุ่มเจาะอีกแล้วแปลว่าแอดมินคนอย่างพี่วูดดี้ใช้คำว่าอลุ่มเจาะเป็นเหรอเอาไม่แน่ว่าจะเรียนรู้จากเราเหมือนกันจากเพื่อนๆพี่ๆเหมือนกันมีคนบอกว่าแต่ว่าดีใจนะอันนี้ขอพูดฝากไปว่าดีใจหมดเลยที่แบบว่าเอาพอบเอาอะไรมาวางแล้วมันสามารถทำให้คนอะเก็บไปครอบเก็บไปอะไรเพื่อไปโป๊ะนะพูดเล่นแคปนะเอาแล้วเขาไม่ได้ระบุด้วยเขาให้ทางไหนไม่รู้เอาแล้วเขาดูอยู่เฟซนี้ไม่รู้เขาบอกว่าอมรินทร์หมดยุคของคุณแล้วนะอมรินทร์มาคอมเมนต์ว่าก็ต้องบอกอมรินทร์ว่าทุบโต๊ะข่าวอะไรก่อนทุบโต๊ะข่าวอะไรก่อนสภาพคือจะมาทุบอะไรก่อนสนุกสนุกข่าวสนุกจริงๆสนุกอยากได้ข่าวมีสาระเอ้าข่าวไม่มีสาระนะฮะข่าวไหนได้สาระเอ้ากำลังจะพูดเออถ้าอยากได้ข่าวมีสาระก็ไปทุกช่องฮะเพราะว่าเขามีสาระทุกช่องถูกต้องนี่เน้นเลยสิรอดโอ้ยรอดกลัวเหมือนกันวันนี้มาหลายช่องไม่อยากสู้คิดทำใจยังไงเวลามีโดนว่าโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำใจยังไงเอ้าอาจารย์ผมบอกไปแล้วว่าธรรมะอ่ะมันต้องบอกก่อนว่าให้ใครถ้าผมว่าผมจะให้พระอาจารย์ครับแล้วคนอื่นที่ผมไม่ได้ให้มายุ่งอะไร สภาพถามก่อนถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านถ้าอะไรที่ถ้าธรรมะอะไรที่ธรรมะพูดอยู่มันฟังแล้วมันไม่เหมาะกับโยมก็ให้เข้าใจว่าอาตมาไม่ได้กำลังพูดให้โยมฟังขอบคุณฮะ